วันนี้ประชาชนก็สนใจบางคนก็จะมาถามผมว่าตั้งฉายารัฐบาลเป็นไงนายกรู้สึกไงผมไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นจะรู้สึกอะไรให้ผมดีใจให้ผมเสียใจให้ผมโกรธเหรออยากตั้งอะไรก็ตั้งไปเถอะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆการทำงานของมันนี่ของพวกเราไม่งั้นเจ้าที่ก็ไม่มีกำลังใจทำงานคนดีก็เลิกไม่อยากทำไปทำไมทำไปแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอย่างเงี้ยผมควรจะรู้สึกอย่างนี้ไหมถ้าผมไม่ทุ่มเทถ้าผมไม่ตั้งใจด่าผมมาเลยด่าตรงๆหน้านี่แหละไม่ใช่เรื่องตลกเอาละเครียดอีกแล้วเฮ้ยไม่รู้จะทำไงวะเนี่ยนะขอให้รู้ว่าผมไม่ได้สนุกสนานมากนักหรอกหลายคนอาจจะเห็นผมสนุกสนานงานโน่นงานนี่มันก็เป็นงานแหละผมมาอยู่ท่ามกลางคนสนุกแล้วผมจะไปทำหน้าเป็นมีดอยู่คนเดียวเหรอก็สนุกกับเขาสร้างบรรยากาศเขาบ้างตรงไหนที่มันเครียดผมก็ไปเครียดกับเขาคนเรามันต้องเป็นอย่างนี้พี่หรือนะหลายคนก็ไปพิจารณาบ้านเมืองยังเป็นอย่างนี้นายกมีความสุขได้ยังไงเอ๊ะตังหลวงผมทำอะไรไม่ได้เลยเหรอชีวิตผมเนี่ยฮะราช่วยผมพูดด้วยผมจริงใจกับทุกท่านเสมอไม่เคยไปอะไรกับท่าน